เอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาณครับเกมเริ่มนะครับสุราษฎร์ธานีครับในชุดสีขาวนะครับเป็นฝ่ายเขลุกเริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายเรโอซินครับเปิดยาวยังมาเข้าทางผู้เล่นของแบงคอกนะครับธนาโชติครับย้อนมาที่นาวินยิงไกลเลยครับโอ้โหต้องพุ่งปัดออกไปก่อนครับทางธนาวินจะพาบอลไปเองแล้วไปได้ด้วยนะครับวีระพงให้กับอนันต์วัฒน์ดีต่อมาทางด้านข้างสระดนยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วของสุราษฎร์ธานีในช่วงครึ่งแรกนะครับเหลืออีก2นาทีครับก่อนจบครึ่งแรกทีมไหนจะได้ประตูขึ้นทำก่อนครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันเลโอซินวีระพงโอ้ตัดได้ครับคือโลดลูกนี้มีโอกาสได้ยิงแล้วครับโอ้แล้วยิงประตูขึ้นนำให้กับแบงคอก BDS ไปแล้วครับลุ้นโลดสุโพครับนักเตะตัวใหม่ของทีมครับโอ้ได้โอกาสลงเล่นในเกมวันนี้ครับแล้วก็ยิงประตูได้สำเร็จครับไปแย่บอลไม่ได้จากวีระพงแล้วแตะหนีเลโอซินครับติดเลโอซินนิดนึงแต่ว่าบอลยังไม่ไปไหนครับเข้าทางเขาแล้วก็จัดการยิงเข้าไปได้สำเร็จครับให้กับแบงคอกบีดีเอสนำ1-0ครับยังพลิกกันไม่ได้นะครับวีระพงศ์ไปงัดอยู่กับทางอาราซาสุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นบอลของสุราษฎร์ธานีครับพงศิริดึงออก1จังหวะครับย้อนคืนกลับมาให้กับเลโอซินยิงก็ยังไปติดทีมของโคชโจ้นะครับเสริมพันธ์คุ้มดิ่งแก้วผู้เบ็ดลุยขึ้นหน้าไม่ผ่านแล้วก็เรียบร้อยครับอย่างนี้แม่ได้ประตูที่2พอดีเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับผู้ตัดสินจะให้เป็นประตูหรือไม่นะครับแต่ว่าก็น่าจะได้เพราะว่ายิงก่อนเสียงออดจะดังขึ้นนะครับคนยิงก็เป็นธนาโชติสอดแสวงนะครับนี่ครับก็ยืนยันนะครับได้ประตูนะครับก็เป็นประตูที่9ของธนาโชตินะครับยิงปิดท้ายฤดูกาลให้กับทีมได้สำเร็จครับแล้วก็ช่วยให้ทีมวันนี้เอาชนะสุราษฎร์ธานีไปได้2-0นะครับนี่ครับจังหวะไปแย่งมาได้จากภูเบศครับแล้วก็ง่ายๆครับแปะก็ไปได้สำเร็จเลยครับไปปั๊มแย่งมาได้ครับแล้วบอลเข้าทางพอดีครับยิงเข้าไปในจังหวะที่ออดดังพอดีนะครับก็มาได้ประตูปิดท้ายครับสำหรับทางฝั่งแบงคอก BTS นะครับแล้วก็เอาชนะไปได้2-0นะครับ